อีพีนี้ก็จะเป็นการเพิ่มท่าออกกำลังกายที่พัฒนาในเรื่องของท่าที่ออกแบบในเรื่องของการทรงตัวการลดน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเดินกับการออกกำลังกายช่วยให้ออกกำลังกายได้ดีขึ้นเดินได้ดีขึ้นการทรงตัวได้อาจจะพัฒนาได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองให้ทุกคนนะครับทำแล้วก็ทำตามไปด้วยกันนะครับก่อนที่จะเริ่มไปฝึกกับเมทัลเลเซอร์เดี๋ยวเราจะไปอบอุ่นร่างกายกันนะครับประมาณสัก5นาทีโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายบนเก้าอี้นะครับนะครับให้ท่านหาเก้าอี้หรือว่านั่งบนเก้าอี้ที่มีความมั่นคงหรือบนเตียงก็ได้นะครับง่ายๆนะครับโอเคท่านนั่งเก้าอี้นะครับแล้วก็นะครับเริ่มต้นจะด้วยเอามือประสานกันนะครับก็หันฝ่ามือออกเหยียดแขนตรงนะครับแล้วก็เหยียดขึ้นศีรษะนะครับขึ้นใจเข้าก่อนนะครับแล้วก็ลงหายใจออก10ครั้งนะครับ2ใจเข้าลงหายใจออกครั้งที่3ครับลง4ครับลงครั้งที่5ใจเข้าลงหายใจออกนะครับนั่งหลังตรงครับหรือนั่งหลังพนักพิงได้ครับอันนี้6อันนี้7ใจเข้าลงหายใจออกอันนี้8ครับลง9ครั้งนึงนะครับโอเคครับหยุดแขนขึ้นศีรษะหยุดตรงค่อยๆลงนะครับหดแขนโอเคต่อไปนะครับไปก็จะเป็นการอุบุนร่างกายในช่วงหัวไหล่และแขนนะครับโดยการเหยียดแขนไปด้านข้างนะครับก็นะครับหมุนแขนไปด้านหน้านะครับ10ครั้งแล้วก็หมุนแขนด้านหลัง10ครั้งนะครับโอเคหมุนในช่วงในด้านหน้าเดียวกับหัวไหล่นะครับโอเคพร้อมนะครับ3 2 1เริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปหมุนแขนด้านหลังนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับ9อีกครั้งนึงครับ10โอเคไปนะครับจะเป็นอุ่นร่างกายในช่วงลำตัวนะครับเป็นการอุ่นร่างกายในช่วงของกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหลังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยกแขนขึ้นมาทั้งสองข้างนะครับมือประสานกันนะครับข้างไว้ระดับหน้าอกหรือระดับหัวไหล่นะประมาณนี้นะครับเราจะบิดตัวซ้ายขวานะครับสลับกัน20ครั้งนะครับเริ่มจากทางขวาก่อนนะครับนับ1แล้วก็2โอเคนะครับพร้อมนะครับ3 2 1เริ่มครับ1 2 3ครับ4 5บิดลำตัวนะครับ6 7 8 9 10อีก10ครั้งครับ10 9 8 7 6 5 4 3ครับ2ครับอีกแค่นึงครับ1โอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นช่วงของสะโพกแล้วก็ขานะครับโอเคนั่งขยับลำตัวนะครับชิดเก้าอี้นะครับจับเก้าอี้ไว้นะครับเราจะบริหารช่วงของสะโพกแล้วก็ขานะครับโดยการยกขาสลับขึ้นลง20ครั้งนะครับเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายโอเคนะครับพร้อมนะครับ3 2 1เริ่มครับ1สองสามครับสี่ห้าหกเจ็ดครับแปดเก้าสิบสิบสิบครั้งสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามครับสองอีกครั้งนึงครับหนึ่งโอเคครับต่อไปอีก2ท่านะครับ
ต่อไปจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อเป็นการอุ่นร่างกายนะครับในช่วงของกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อพวกข้อเท้าอะไรพวกนี้นะครับโอเคต่อไปจะเริ่มต้นจากนะครับการกระดกปลายเท้าขึ้นนะครับยกขึ้นนะครับ10ครั้งนะครับแล้วก็ลง1นะครับโอเค2นะครับเตรียมตัวนะครับพร้อม3 2 1เริ่มครับ1 2 3ครับ4 5 6 7 8 9 10ต่อไปนะครับเปลี่ยนเป็นเหมือนเขย่งปลายเท้าขึ้นนะครับใช้ปลายเท้าแล้วก็เขย่งปลายเท้ายกส้นเท้าขึ้น10ครั้งนะครับพร้อมนะครับ3 2 1เริ่มครับ1 2 3ครับ4 5 6 7ครับ8อีก2ครั้งครับ9 10โอเคครับก็เสร็จสิ้นในขั้นตอนอบรมร่างกายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการฝึกนะครับการเดินการทรงตัวนะครับโดยใช้เมทัลเลเซอร์ราชทานนะครับโอเคครับให้ทุกคนให้ทุกท่านนะครับเอาไม้หยิบไม้เท้านะครับมานะครับพร้อมที่ออกกำลังกายเนาะนะครับโอเคขออนุญาตขยับนะครับก็ต้องเปิดนะครับตัวปุ่มนะครับเลเซอร์นะครับโอเคเสร็จไปกดที่พื้นแล้วก็ปรับความสูงของไม้เท้านะครับให้อยู่ในระดับในช่วงของเอวนะครับโอเคได้โอเคนะครับเดี๋ยวจะมีท่าฝึกนะครับในเรื่องของการสเต็ปเทรนนิ่งหรือการฝึกการก้าวเท้านะครับพร้อมเกี่ยวกับการฝึกลงน้ำหนักนะครับในทิศทางด้านหลังด้านข้างนะครับแล้วก็มีการในเรื่องของการใช้ส้นเท้านะครับเวลาลงน้ำหนักนะครับหรือการใช้ปลายเท้านะครับลงน้ำหนักโดยควบคู่กับการใช้ไม้เท้าในการออกกำลังกายด้วยนะครับก็ส่วนพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเดินให้ดีขึ้นนะครับการทรงตัวให้ดีขึ้นมีความมั่นคงขึ้นนะครับทำให้เพิ่มระยะการก้าวเท้าที่มากขึ้นได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกเดินนะครับก็เป็นการที่ฝึกจากEP ที่แล้วมาเสริมด้วยนะครับโอเคมาเริ่มฝึกในท่าแรกนะครับเป็นการก้าวเท้าสลับนะครับซ้ายขวานะครับโทษครับนะครับก้าวซ้ายแล้วก็ก้าวขวานะครับสลับขึ้นลงนะครับสลับขึ้นลง20ครั้งนะครับ20ครั้งนะครับก็เหมือนเป็นการฝึกลงหน้านะครับก็ที่สำคัญก็คือต้องปรับนะครับตัวที่เป็นปรับระยะการก้าวเท้านะครับให้พอดีกับระยะของท่านเองนะครับก็จะเป็นการหมุนตรงปุ่มนะครับเงื่อนเล็กๆก็ข้อหมุนขาแล้วก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับลองก้าวไป1ก้าวก่อนว่าเราสามารถก้าวไปที่แสงเลเซอร์ได้ไหมนะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าได้นะครับอยู่ในก้าวที่ปกตินะครับไม่ยาวหรือว่าสั้นจนเกินไปนะครับโอเคท่าแรกนะครับเป็นก้าวขึ้นลงเนาะนะครับ1 2นะครับ20ครั้งนะครับก็ทํา2เซตนะครับจะเพิ่มจำนวนเซตให้มากขึ้นจำนวนครั้งมากขึ้นนะครับจากสัปดาห์ก็คือจำนวนครั้งน้อยอยู่นะครับโอเคพร้อมนะครับทำให้พบกันนะครับพร้อม3 2 1เริ่มครับก้าวขวาถอยหลังนะครับก้าวซ้าย2 3นะครับ4 5 6 7นะครับ8 9 10 11นะครับ12 13นะครับ14 15นะครับอีก5ครั้งครับ5 4
3ครับ2อีกครั้งนึงนะครับ1โอเคนะครับจบในเซตแรกนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นอีก1เซตนะครับฝึกเหมือนกันนะครับก็ให้ที่สำคัญก็คือต้องให้ทุกท่านนะครับให้เอาฐานทองไม้เท้าวางที่ด้านข้างของเท้านะครับให้อยู่ในจุดในระนาบเดียวกับปลายเท้านะครับเพราะว่าเรามาร์กจุดการก้าวเท้าไว้แล้วนะครับโอเคเซตที่2นะครับพร้อมนะครับเหมือนเดิมนะครับก้าวขวาแล้วก็ก้าวซ้ายนะครับโอเคพร้อมนะครับ3 2 1เริ่มครับขวานะครับก้าวกลับ2 3 4 5 6 7ครับ8 9อีก10ครั้งครับ10 9 8 7 6 5 4 3อีก2ครั้งครับขวาซ้าย9กลับโอเคนะครับเสร็จในท่าแรกนะครับต่อไปเมื่อกี้เราก้าวท่าเมื่อกี้เราก้าวไปด้านหน้านะครับต่อไปเราจะเพิ่มการฝึกนะครับในการเรียกว่าเป็นการก้าวถอยหลังหรือว่าสเต็ปแบ็คเวิร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ทุกท่านนะครับหมุนตัวเลเซอร์นะครับกลับไปด้านหลังนะเมื่อกี้เราไปด้านหน้านะครับก็เป็นการก้าวไปด้านหน้านะครับต่อไปเราจะใช้แสงเลเซอร์เป็นสิ่งกระตุ้นนะครับเพื่อให้เราก้าวไปด้านหลังนะครับสิ่งที่จะช่วยในการก้าวไปด้านหลังก็คือในผู้ป่วยบางท่านนะครับมีปัญหาในเรื่องของการในเรื่องของการทรงตัวนะครับหรือว่าการก้าวเท้าบางทีการทรงตัวอาจจะไม่ดีครับก้าวถอยหลังอาจจะเสี่ยงหกล้มได้ตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ช่วยฝึกให้ทุกท่านนะครับในเรื่องของการป้องกันการหกล้มลดความเสี่ยงได้ในเวลาเราถอยแล้วก็ก้าวนี่เราก็ส่งตัวได้นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวลองให้ท่านนะครับทำแล้วก็ปฏิบัติตามไปพร้อมกับผมนะโอเคเราจะหมุนนะครับตัวหัวเลเซอร์ไปด้านหลังนะครับก็ใช้ตัวเลเซอร์เป็นสิ่งกระตุ้นเหมือนกันนะครับแสงเลเซอร์ก็อยู่ด้านหลังของส้นเท้านะครับก็เดี๋ยวจะให้เรานะครับก้าวให้ท่านนะครับก้าวนะครับสเต็ปไปด้านหลังนะครับที่ปลายเท้านะครับแล้วก็ก้าวกลับมาด้านหน้านะครับลงน้ำหนักนะครับ9กับนะครับก็จะทำข้างละ10ครั้งนะครับต่อไปแล้วก็เราจะย้ายไปทำด้านซ้ายนะครับครับก็อีก10ครั้งนะครับ9กับนะครับผมบอกลงน้ำหนักโอเคนะครับโอเคเข้าใจไหมครับเดี๋ยวทำพร้อมกันเลยนะครับโอเคเซตแรกนะครับข้างขวา10ครั้งข้างซ้าย10ครั้งนะครับพร้อมนะครับใช้มือกำไม่เท้านะครับแบบมั่นคงนะครับกดแสงเลเซอร์นะครับพร้อม3 2 1เริ่มครับก้าวถอยหลัง1ก้าวไปด้านหน้า1 2 3ลงน้ำหนักนะครับ4 5 6เจ็ดนะครับแปดเก้าครั้งนึงนะครับสิบโอเคครับต่อไปเปลี่ยนข้างนะครับทำข้างซ้ายนะครับวางไม้เท้าไว้ด้านข้างเท้านะครับก็เก้าข้างซ้ายถอยหลังนะครับพร้อมนะครับสามสองหนึ่งเริ่มครับหนึ่ง2 3 4 5 6 7 8
9อีกครั้งหนึ่งครับ10โอเคต่อไปครับเราจะกลับมาเปลี่ยนไปทำเท้าขวานะครับอีก10ครั้งนะครับไม่ทาไปข้างเท้าพร้อมนะครับ3 2 1เริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7แปดครับก้าวอีกครั้งหนึ่งครับสิบโอเคเปลี่ยนข้างนะครับตามข้างซ้ายอีกสิบครั้งพร้อมนะครับสามสองหนึ่งเริ่มครับหนึ่งสองสามครับ4 5 6 7 8 2ครั้งครับ9อีกครั้งเดียวครับ10โอเคนะครับก็เสร็จในท่าที่2นะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าทำการฝึกลดน้ำหนักในด้านข้างนะครับก็ท่านี้ก็ช่วยเรื่องของการแบบเวลาเรา เกิดอาการเซนะครับแต่ด้านข้างเราก็อาจจะลดน้ำหนักทรงตัวได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาฝึกพร้อมกับไม้เท้านะครับซึ่งยังมีเลเซอร์เพื่อสิ่งกระตุ้นครับให้ท่านที่มีปัญหาในเรื่องของการเดินติดขัดหรือก็ท่าไม่ออกนะครับก็ใช้แสงนี้เป็นตัวกระตุ้นให้ท่านก้าวเท้านะครับได้ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อนนะครับในขั้นตอนการปฏิบัตินะครับก็เราจะเอาไม้เท้านะครับที่เราวางไว้ข้างลำตัวเนี่ยวางไว้ด้านหน้านะครับมือทั้งสองข้างจับนะครับไปที่ด้ามจับไม้เท้ากำให้แน่นนะครับกดแสงเลเซอร์ไปกดที่พื้นนะครับเท้านะครับให้ชิดกันนิดนึงนะครับที่เราจะก้าวเท้าออกไปด้านข้างนะครับที่แสงเลเซอร์นะครับเราจะแยกข้างทำก็คือทำข้างขวาก่อนนะครับ10ครั้งนะครับแล้วก็สลับมาทำข้างซ้ายนะครับวิธีแบบก็คือนะครับก้าวย่อเข่าซ้ายหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เท้าเอื้อมนะครับก้าวข้ามที่แสงเลเซอร์ลงน้ำหนักแล้วก้าวกลับนะครับ1 2สามครับสี่ล้มใช้มือล้มหนักที่ไม้เท้าได้นะครับเพื่อให้มีความมั่นคงนะครับห้าโอเคนะครับไปก็เปลี่ยนมาทำข้างซ้ายนะครับเช่นเดียวกันวางตำแหน่งกลางแล้วก็ก้าวไปด้านซ้ายโอเคนะครับโอเคเรามาทำพร้อมกันนะครับเซตแรกนะครับพร้อมกันเดี๋ยวมือจับที่ด้ามจับนะครับกำให้แน่นนะครับไม้เท้าวางไว้ที่ด้านหน้าของเรานะครับเดี๋ยวเราจะข้างขวาก่อนนะครับพร้อมไหมครับ3 2 1เริ่มครับ1 2 3ครับ4 56 7นะครับ8ครับ9ครับ10โอเคเราจะเปลี่ยนข้างทำข้างซ้ายนะครับพร้อมนะครับเป็น3 2 1เริ่มครับ1 2ครับ3 4ห้าหกเจ็ดครับแปดเก้าครับครั้งเดียวครับสิบโอเคท่านี้ก็ทำเซตเดียวนะครับเดี๋ยวลองให้ทุกท่าน
เวลาเดี๋ยวลองไปทำปฏิบัติตามนะครับต่อไปนะครับจะเป็นอีก2ท่านะครับนะครับต่อไปจะเป็นการใช้ส้นเท้านะครับแตะที่เอาไม้เท้าไว้ด้านข้างลำตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ส้นเท้าแตะที่แสงเลเซอร์ลงน้ำหนักแล้วก็ก้าวกลับข้างขวา10ครั้งข้างซ้าย10ครั้งนะครับเดี๋ยวทำพร้อมกันเลยนะครับเตรียมตัว3 2 1เริ่มครับ1 2นะครับ3 4 5 6 7 8 9ครับครั้งเดียวครับ10โอเคเป็นข้างครับเป็นทางซ้ายนะครับท่านี้ก็ช่วยเรื่องของการก้าวเท้าแล้วก็ลงน้ำหนักที่ส้นเท้าแล้วก็ค่อยถ่ายน้ำหนักไปสู่ปลายเท้านะโอเคพร้อมนะครับ3 2 1เริ่มครับ1 2 3 4 5 6 78 9 10โอเคต่อไปนะครับท่าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการใช้ปลายเท้าแตะที่เส้นนะครับอย่างเมื่อกี้เรากระดกเราใช้ส้นเท้าลงนะครับตัวนี้เราจะใช้ปลายเท้าไปลงน้ำหนักนะครับที่เส้นพร้อมนะครับ3 2 1เริ่มครับข้างขวาก่อนนะครับ1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับเก้าครั้งหนึ่งครับสิบโอเคเปลี่ยนข้างนะครับไปเป็นข้างซ้ายนะครับพร้อมนะครับ3 2 1เริ่มครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าออกกำลังกายนะครับที่นะครับได้เอามาสอนแล้วก็ให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามนะครับทุกท่านก็สามารถชมแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับทางเพจพระพิสันจุฬาแฟนเพจของเราแล้วก็เพจของพระพิสันChannel นะครับก็เป็นช่องที่เราสามารถรวบรวมท่าออกกำลังกายต่างๆเอาไว้ทุกท่านสามารถไปดูย้อนหลังแล้วก็วิธีการปฏิบัติตามและทำพร้อมไปตามวิดีโอได้นะครับโอเคในขั้นตอนสุดท้ายก็เดี๋ยวเราสเตรชชิ่งนะครับหรือว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อประมาณสัก5นาทีนะครับแล้วก็เสร็จครับโอเคโอเคครับเก้าอี้นะครับหรือว่าเป็นท่ายืนก็ได้นะครับโอเคลงท่ายืนท่านั่งโอเคเป็นบริหารข้อมือนะครับอย่าที่ยืดเหยียดข้อมือนะครับเมื่อกี้เราเกร็งหรือว่าจับไม้เท้านานนะครับเรากระดกปลายมือขึ้นนะครับจับปลายมือดันข้างลำตัวค้างไว้10นะครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคเปลี่ยนข้างนะครับข้างซ้ายกระดกปลายมือขึ้นครับดันปลายมือเข้าลำตัว10 9 8 7 65 4 3 2 1ต่อไปนะครับยืดแขนและหัวไหล่นะครับข้างขวาก่อนนะครับยืดแขนไปขวาด้านหน้าแขนซ้ายเกี่ยวหาลำตัวค้างไว้นะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ปลายแขนซ้ายนะครับยืดปลายแขนขวาเกี่ยวหาลำตัวค้างไว้10 9 87 6 5 4 3 2 1นะครับ
ไปนะครับท่าต่อไปนะครับอย่าแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะพับศอกลงนะครับแขนซ้ายจับศอกขวาดึงหัวลำตัวข้างไว้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ครับไอ้แขนซ้ายพับศอกลงจับศอกค้างไว้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคครับต่อไปยืดกล้ามเนื้อสะโพกนะครับแล้วก็ขานะครับนั่งชิดกับพนักพิงนะครับยกขาขวาขึ้นมาคือสองข้างจับบริเวณหัวเข่านะครับก็ดึงเข่าเข้าหาทำตัวค้างไว้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ไปเปลี่ยนขานะครับเป็นขาซ้ายยกขึ้นมาจับเข่าดึงก็หันลำตัวค้างไว้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคต่อไปนะครับถ้าจะเหยียดท่าสุดท้ายนะครับเหยียบมานั่งที่กึ่งกลางเก้าอี้หรือปลายเก้าอี้นะครับแล้วก็ยกขาขวานะครับส้นเท้าตั้งขึ้นกระดกปลายเท้านะครับมือสองข้างประสานกันนะครับก็ค่อยๆก้มตัวนะครับแตะไปได้มากที่สุดนะครับค้างไว้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคครับต่อไปเปลี่ยนข้างนะครับเป็นขาซ้ายนะครับอีก10วินาทีนะครับใช้ส้นเท้าซ้ายวางตกปลายเท้าขึ้นมือสองข้างวางทับกันประสานกันนะครับแล้วก็ค่อยก้มตัวไปด้านหน้าค้างไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคนะครับ